สวัสดีครับเราก็จะมาต่อเนี่ยจากคลิปที่แล้วเลยนะฮะวิธีที่จะทำยังไงให้กรุปข้อมูลนะครับมันส่งไปเป็นกรุปบเบื้อลมากที่สุดนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดไปแล้วโดยใช้เมชเบเกอร์ Baker นะครับเขาก็จะมีรูปตัวอย่างให้ดูว่าเนี่ยเขาสามารถที่จะกรุปนะฮะจากที่จะต้องส่งไปทั้งหมด5 92, 9 2 9กรุ๊ปเนี่ยเหลือแค่40กรุปแค่น,นั้นเองนะครับซึ่ง ราะโดยส่วนมากแล้วไอ้พวกเรนเมิกพวกนี้มันคือมันใช้ชุดเดียวกันนะครับแต่ถามว่ามันมีปัญหาไหมนะครับาการที่เรามานั่งกรุ๊ปเยอะๆอย่างเงี้ยครับกรุป๊ปให้มันเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆแล้วค่อยส่งไปจํานวนกรุ๊ปน้อยๆเนี่ยมันมีปัญหาครับก็คือไอ้จานวนข้อมูลที่เราต้องส่งไปเนี่ยมันเยอะมหาศาลนะครับแล้วก็ส่งผลให้ตัวเมมโมรีที่จําเป็นต้องเก็บข้อมูลพวกนั้นเนี่ยมันก็จะเยอะตามไปด้วยครับในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติไปใช้กับโมบายบางทีอาจจะไม่โอเคครับ เราอาจ,จต้องยอมแลกเฟรมเรทที่ตกลงไปเพื่อที่จะได้พื้นที่แรมกลับขึ้นมานะครับอะไรอย่างเงี้ยฮะตรงตรงนี้ต้องลองเทสกับโมบายจะรู้นะครับซึ่งที่จะพูดกันในคลิปนี้เนี่ยมันจะต่อเนื่องกับตรงนี้ครับมันจะเป็นวิธีการกรุ๊ปเหมือนกันนะฮะลดเหมือนกันเราจะเห็นได้เลยว่าตรงนี้มีอุปบาตจำนวนเยอะมาหาศาลตรงนี้ใช่ไหมฮะมันเป็นไปได้แล้วมันก็หน้าตาคล้ายๆกันหมดเลยนะครับมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะส่งชุดโพลีนนะครับไปแค่วัตถุเดียว เนี่ยครับส่งแค่โพลิกอนไปแค่วัตถุเดียวนะฮะแล้วก็ส่งแค่ Data mm hmm. เพิ่มเติมไปว่าไอพวกอุกกาบาตพวกนี้มันอยู่ตรงไหนมันขึ้นที่ยังไงนะครับส่งไปแค่นี้นะฮะคือถ้าเป็นแบบปกติโดยทั่วไปเนี่ยมีหลายๆวัตถุอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นต้องเนี่ยครับส่งไปถึงแม้มันจะเป็นแบบชิ้นเดียวกันนะครับอ่วัสดุแบบเดียวกันนะครับมันก็ต้องแบบส่งโพลิกอนไปเนี่ยสมมติว่มีกี่ล้านเนี่ย สักหมื่นแล้วไงหมื่นอุกบาตเนี่ยมันก็ต้องส่งไปทั้งหมื่นอุกบาตแหละครับถึงแม้จะกรุ๊ปกันเป็น1ก้อนแต่โพลีกอนจานวนมันก็เยอะเนี่ยสังเกตตรงทรายเกิลเนี่ยมันก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสไหมครับที่มันจะจํานวนได้เยอะอย่างเงี้ยแต่ส่นวนจานวนโพลีกอนไปแค่อุกบาตชิ้นเดียวพ่วงกับข้อมูลเพิ่มเติมว่าอุกบาตแต่ละชิ้นนั้นมันอยู่ที่ตําแหน่งตรงไหนน,นะครับก็คือส่งไปเฉพาะข้อมูลที่แตกต่างกันแต่ข้อมูลโพลีกอนมันไม่แตกต่าง ก็ไม่ต้องไปนั่งสงซ้ํานะครับเราสามารถทําอย่างนั้นได้ไหมนะฮะถ้าไปดูในภาคทฤษฎีได้บอกไปแล้วว่าทําได้นะครับโดยใช้หลักการ instancing นั่นเองนะครับซึ่งในตัว Unity 5.4เป็นต้นไปนะครับเราสามารถจะทำตัว instancing ได้แล้วนะครับโดยหลักการของมันก็คือตรงนี้ก็คือเอาตาม document มาเลยนะครับสามารถลองไปดูได้นะฮะ หลักการก็คือเราจำเป็นจะต้องสร้าง Material ตัวใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อไปบอกว่า Material ตัวนั้นเนี่ยมันเป็น Material แบบที่ Instan นได้นะครับซึ่งถ้าจำได้ตัวที่เป็น Material ของตัวอของ Substan c e นะครับมันก็จะมีให้ติ๊กเหมือนกันนะฮะให้ติ๊กเหมือนกันว่าเป็น G P U i n s t a n c i n g หรือเปล่าน,น,น,นะครับอ่ะเราก็ต้องทำแบบเดียวกันเราก็ต้อง c ขีย t e Shader ขึ้นมาใหม่นะครับ c ข e a t e Shader ขึ้นมาใหม่นะฮะเราก็ต้องเลือก s h a d e r ขึ้นมาใหม่ตรงนี้เป็นแบบอิน a n c e เนี่ยครับ Standard Surface Shader แบบ Instant นะครับแล้วก็เนี่ยแล้วก็ Add นะครับสร้าง Material ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มตัวนั้นเข้าไปดูเลยแล้วกันนะฮะโอ้ป๊บนึ่งนะครับนิ่งนะครับ,นะรบเราก็จะคลิกขวานะฮะที่ตัว Project นะครับ คลิกขวาเลือกไปที่ Create นะครับเลือกไปที่ Shader แล้วก็เนี่ยครับเรายัางไปต้องเลือกตัวเอ๊ะไปไหนล่ะ สงสัยว่าถ้าเป็นของบิลบนโมบายมันจะไม่มีให้ใช้ครับเพราะฉะนั้นก็ดูตามด็อก u m น n ์ไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็อาจจะลองทำเองนะครับคือเราหลักขั้นตอนไม่มีอะไรครับก็คือเราสร้างตัวเช a เดอร์ขึ้นมาเองะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ไอเชตเดอร์ไทป์ตรงนี้ตอนที่สร้างขึ้นมาคือเลือกให้เป็นแบบ instant นะครับพอเลือกเป็นแบบ i n s t a n t เรียบร้อยแล้วครับเรามาเลือกตรงนี้นะฮะ ตรงเชเดอร์เนี่ยมันก็จะมีหัวข้อ i n s t a n t เพิ่มขึ้นมาให้นะครับเราก็เลือกไปนะฮะพอเลือกตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราจะสามารถทำเพิ่มได้นะฮะมันก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้ครับเนี่ยฮะเชเดอร์ er ที่เราทำขึ้นมาเราสามารถเขียนเพิ่มได้ตรงนี้นะครับส่วนที่เขียนเพิ่มก็คือจะเป็นส่วนที่เราสามารถจะยัดข้อมูลนะครับ <c oughs> เพิ่มเติมลงไปได้นะครับแล้วนี่คือตัวอย่างนะครับถ้าเป็นในตัวเนี้ยฮะ ข้อมูลฝั่ง CPU ที่มันจะยัดเพิ่มเข้าไปครับมันจะเป็นค่าสีครับค่าสีของแต่ละอ็อบเจกต์ฮะอันนี้ก็จะแรนดอมนะครับแรนดอมแล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปในตัวที่ชื่อว่า Color ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละวัตถุนะครับไอตัวนี้น่าไม่แน่ใจเป็นคิวหรือเป็นอะไรก็ได้ครับอันเนี้ยขอให้เป็นวัตถุแบบเดียวกันนะครับพลิกอนแบบเดียวกันนะครับมันก็จะส่งจํานวนสีครับเข้าไปแตกต่างกัน นะฮะเข้าไปแต่ละวัตถุก็จะมีจํานวนสีที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ส่งผลให้ครับพอเราเข้าไปในเขียนในตัวเชเดอร์นะครับอันนี้ก็เนี่ยฮะ simple instance shader ก็แล้วแต่ว่าเราจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับเชเดอร์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะรับค่าคั l เลอร์เข้ามาครับนะครับค่าคั l เลอร์ของแต่ละวัตถุนะครับรับเข้ามาแล้วมันก็ค่อยเอาไปใช้ครับให้เป็นสีตามวัตเนี่ยฮะมันจะมี set up instance id ตัวนี้นะครับ นะฮะเราก็เปลี่ยนสีให้เหมาะกับอ,อุกบาทแต่ละชิ้นแล้วกันผมเรียกอุกบาทแล้วกันเนาะจะได้สอดคล้องกันนะครับลักแษบบณะนี้ซึ่งเวลาที่มันจะส่งข้อมูลไปนะครับมันจะส่งประมาณนี้ฮนะเนี่ยนะครับมันจะส่งอย่างนี้คือเราจะต้องพิมพ์กราฟิกนะครับ d r a w m e s h แล้วก็ต้องตรงนี้ครับ i n s t a n t นะฮะพร้อมก็ส่งข้อมูลชุดพลีกอนเข้าไป นะครับก็จะเป็นไอ้ข้อมูลโพลิกอนอุกกาบาตนั่นเองนะฮะนะแล้วก็ส่งตัว i n s t a n c e ของ Material เข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับสังเกตรครับตรงนี้จะเป็นแมทริกสี่คูณสี่อาเนะฮะก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นตัว Position นะครับเป็นตัวเมทริกอะของแต่ละอุกกาบาตนะครับเราก็ยัดลงไปด้วยหมดเลยทีเดียวเพรนั้นสังเกตนะครับตรงนี้จะเป็นอาร์เลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเมทริกนะฮะของแต่ละอุกกาบาตอาจจะเป็นพันเป็นหมื่นอุกกาบาต แต่ว่าตัวโพลีกอนเนี่ยมันจะเป็นแค่โพลีกอนชิ้นเดียวนะครับเป็นโครงข่ายเดียวนะฮะแล้วมันก็ถ้าเราใช้คําสั่ง draw instance ตัวนี้ครับเวลาที่มันจะ draw อุกบาทขึ้นมามันจะไปวาดใน G P U ครับพอ G P U จะวาด1ชิ้นเนี่ยมันก็จะไปดูว่าโอเคงั้น copy ตัวโครงข่ายโพลีกอนนี้มานะครับแล้วก็ไปดูตรงนี้ครับว่าไอ้อุกบาทอันนี้เนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหน ลักษณะนี้นะฮะก็เลยใช้เป็นดอแบบ i n s t a n t นะครับข้อมูลอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น camera อยู่เลเยอร์ไหนนะครับแล้วก็ material นะครับเราก็สามารถที่จะใส่ไปเพิ่มเติมได้นะครับของแต่ละตัวอันนี้ก็จะมี i n s t a n t นํานะครับเพื่อจะบอกว่าแล้วจะให้ตัว GPU เนี่ยครับวาดขึ้นมากี่ i n s t a n t นะครับก็ในที่นี้อาจจะวาดเป็นหมื่นนะฮะก็ใส่เป็นเลขหมื่นเข้าไปแต่ว่าจำนวนมันต้องเท่ากับ array m a t r i ตัวนี้นะครับลักษณะนี้นะฮะ มันก็สรุปนะครับพอเราเห็นภาพนี้ก็น่าจะพอนึกออกนะครับว่าเราสามารถที่จะส่งไปแค่เมดฟิลเตอร์นะครับไปแค่อันเดียวนะครับแล้วก็ส่งไปเลยว่าเมดฟิลเตอร์นั้นเนี่ยมันจะมีอยู่ที่ตรงไหนบ้างนะครับเราก็ส่งไปได้เลยนะฮะส่งแค่โพซิชันที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็อาจจะส่งพวกคัลเลอร์พวกอะไรตรงนี้ครับเข้าไปในบล็อกตัวนี้นะครับผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยหน้าตามันก็เลยจะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็คือหน้าตาอุกบาทเนี่ยจะคล้ายๆกันกลมๆเหมือนกันหมดเลยนะฮะแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับเราใช้ draw i n s t a n t ก็เพราะว่าเราส่ง m a d e filter นะครับพ o ล y ก o อนเข้าไปจริงๆอะ่ะแค่พ o ลิก o อนชุดเดียวนะครับแต่ว่าเราให้ตัว GPU สั่งบอกให้วาดจำนวนหมื่นก้อนนะครับแล้วก็ตำแหน่งให้เป็นไปตามที่ m e t r i c array ที่เราส่งไปนะครับมันก็เลยจำนวนเยอะแบบนี้นะฮะแต่ข้อเสียก็คือพอมันเป็นแบบนี้เนี่ย เวลาที you, ่เราอยากจะให้ตัวโพลิกรอนพวกนี้มันเคลื่อนที่ขยับกระดูกขยับอะไรพวกนี้เนี่ยเราจะไปต้องไปเขียนเชดเดอร์ตรงนี้เองหมดเลยครับเนี่ยฮะตรงนี้เราก็ต้องไปขยับกระดูกขยับอะไรเองตรงนี้หมดเลยจะไม่สามารถใช้การเคลื่อนที่อะไรของการเคลื่อนที่กระดูกอะไรของ Unity ได้เลยนะครับทุกอย่างต้องมาเขียนเองตรงนี้หมดเลยนะครับซึ่งถามว่ามีคนทำไหมนะฮะก็มีคนทำนะครับเนี่ยฮะอันนี้คือเขาเขียนเองหมดเลยนะครับเนี่ยครับ ไม่ว่าเป็นการเคลื่อนที่สเต็ของแอนิเมชันอะไรต่างๆเนี่ย mm hmm. เขาเขียนเองหมดเลยในตัวเชดเดอร์นะครับแล้วก็จะมีการส่งตัวโพลิกอนที่ส่งไปงจริงๆมีแค่หุ่นยนต์ตัวเดียวแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นถ้าทางแอนิเมชันอะไรต่างๆอยู่โพซิชันตรงไหนอันนี้ส่งเพิ่มเข้าไปให้แต่ละตัวโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับข้อมูลที่มันส่งไปมันจะลดลงกว่าเดิมมากนะครับเพราะมันส่งหุ่นยนต์โพลิกอนไปแค่ mm hmm. โพลิกอนหุ่นยนต์แค่อันเดียวไม่ใช่เป็นหมื่นๆแบบนี้นะครับ ะะก็สามารถลองเซิร์ชดูได้นะครับ Unity หนึ่งหมื่น Skin m a t e นะครับ Using Damage i n s t a n t อันนี้เป็น indirect ด้วยนะครับ i n s t a n t indirect i n s t a n t indirect หมายความว่าไงนะครับไอ indirect ที่นี้ก็คือไอตัวที่ระบุอนะครับว่าเราจะวาดตัวเนี่ยเราจะวาดหุ่นยนต์นี้ขึ้นมากี่ตัวหรืออุกกาบาตกี่ตัวเนี่ยมันจะไปเอามาจาก Texture ครับใน GPU ครับนะครับ,น GPU, นรบ,นะรบมันจะไปอ่านข้อมูลจาก ใน G P U อีกทีมันไม่ได้โดนระบุมาจาก C P U แล้วมันจะโดนระบุมาจากเมมโมรีใน G P U อีกทีนะฮะลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยครับรันไทม์เลยใน G P U นะฮะว่าอยากได้10ตัว100ตัว1มื่นตัวนะครับเราจะใช้ d o r m a t e Instant Indirect แล้วมันก็จะยุ่งแค่ใน G P U ตรงนี้จะยุ่งใน G P U เปลี่ยนแปลงจำนวนมันก็จะเปลี่ยนแปลงเฉพาะใน G P U แต่ถ้าใช้ตัวนี้เนี่ยเวลาอยากเปลี่ยนแปลงจำนวนนะครับเราจะต้องส่งใหม่10ตัวสั่งใหม่ ร้อยตัวสั่งใหม่หมื่นตัวสั่งใหม่จาก CPU แต่ถ้าเป็นตัวนี้เปลี่ยนแปลงได้เลยจบใน GPU เปลี่ยนแปลงอะไรใน GPU ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยออกมาเป็นวิดีโอสวยๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เขามีการทำเลเวลออฟดีเทลด้วยนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะพูดถึงต่อไปนะครับนะครับมีเลเวลออฟดีเทลตัวไหนที่มันอยู่ใกล้ๆก็จะมีความละเอียดมากตัวไกลๆก็จะละเอียดน้อยลงนะครับัอษณะน,นี้อ่านี่ครับเห็นชัดเลยนะครับในตัวแดงๆนี่คืออยู่ใกล้นะฮะตัวไกลๆอยู่สีเหลืองเนี่ยครับ นะฮะอันนี้คือเขาทําให้ดูเลยนะครับแล้วก็เป็นหมื่นๆง่ยฮะรันด้วยความเร็วแบบสุดยอดมากนะครับแต่พวกนี้คือต้องนั่งเขียนเชดเดอร์เองหมดเลยครับพวกเมค h านิมแอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์ที่มีให้ใน Unity คือไม่สามารถใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็ถามว่าเอ๊แล้วถ้าผมอยากเขียนอย่างนี้เนี่ยจะต้องทํายังไงต้องไม่นั่งเขียนเชดเดอร์เองไหมนะฮะเอาเข้าจริงๆครับมีคนมีคนทําเป็นปลั๊กอินให้แล้วนะฮะแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วง ลดราคาด้วยนะครับอยู่แค่17.50ดอลลาร์นะฮะแล้วเขาก็เทสบนโมบายให้ดูว่าทำได้นะครับซึ่งเมื่อกี้เราลองพยายามจะค r ีเอ e m แมท r i a เแล้วนะครับในแพลตฟอร์มโมบายมันไม่ขึ้นเชดเดอร์แบบ Instant ขึ้นมาให้นะฮะเนี่ยครับคเอปกติมันต้องมีเชดเดอร์แล้วโกงล a b บ n s t a n t อันนี้ไม่มีนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้เทคนิคไหนนะครับเราสามารถรันบนโมบายได้นะครับออกมาก็ประมาณนี้เลยครับเนี่ยฮะจำนวนคนเยอะๆแบบนี้นะครับ เพราะฉะนันถ้าเราใช้เทคนิคนี้ครับก็จะกลายเป็นว่ามันลดทั้งตัวแบตจำนวนแบตที่ต้องส่งไปและมันลดทั้งตัวทรยแองเกิลที่เราส่งไปนะครับลดหมดเลยนะครับลดหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้ G P U i n s t a n c เนี่ยก็ลดหลายๆอย่างมากแต่ว่ามันก็จะเหมาะกับฉากที่เ,เป็นวัตถุแบบเดียวกันนะครับเกมออบเจกต์แบบเดียวกันสู้กันอะไรก็ว่าไปลักนษะณะนี้นะครับเนี่ยครับก็ชื่อว่า Mage Animator นะครับเขาก็มี b e n c h m ม r k ให้ดูครับเปรียบเทียบ เปรียบเทียบกันระหว่างเราไปใช้เมคแคนิมปกติจำนวนเยอะเงี้ยครับรันบนอันนี้รันบนโทรศัพท์นะฮะเนี่ยนะครับก็จะสังเกตได้เลยว่าตัวเมคานิมเนี่ยกระตุกสุดๆเลยนะครับเฟรมเรทอยู่แค่สอันนี้นะครับข่าวไซส์ระดับ3 0 0พนะฮะอันนี้เคลื่อนที่สบายเร็วเลยนะครับนี่ก็คือพลังของ G P U Instant นะครับแล้วก็นี้ก็มีเทสบน Samsung Galaxy 4นะฮะให้เห็นภาพว่าเฟรมเรทก็โอเคนะครับ ระดับ110ตัวนะครับเฟมเรทหรือที่20นะครับ Samsung Galaxy S4 นะฮะก็เป็นพวก a p เพ e เ e ียขึ้นไปแล้วนะครับถึงจะรันพวกนี้ได้นะฮะก็เป็นอีกลักอินหนึ่งนะครับถ้าไม่อยากจะไปเขียนเชเดอร์เองแต่อยากจะรีบทำตัวเกมเพลย์ไม่มีตัวละครเยอะสู้กันเลยนะฮะแล้วถามเป็นเคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับมีกระดูกเคลื่อนที่ได้เป็นแอนิเมตคนอย่างเงี้ยไม่ใช่อุกบาทก็ลองเล่นดูได้เลยนะครับลักษณะนี้นะครับ ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวอาจจะมารีวิว m a ดแอนิเมเตอร์ให้ดูอีกทีนะครับ